สวัสดีทุกคนวันนี้ก็อยู่กับสตีฟวันนี้ผมจะมาเปิดกล่องซุ้มหรือว่าลัคกี้บ็อกซ์นั่นเองวันนี้ก็อยู่ในโลกของเกมไมครับเอ้ยเดี๋ยวไปใช่นี่มันโลกของเกม GTA วินาหะอ้าวเหรอกูรู้ว่าเกมไมครับโอ้ผมว่าอยู่ทำไมเกมไมครับมันอะไรภาพสวยขนาดนี้มาครับผมมาแล้วผมกล่องซุ้มทั้งหมดโอ้โหประมาณ15กล่องได้มั้งครับผมวันนี้ผมจะมาดูดวงของเจ้าสตีฟแห่งโลก Minecraft นะผมว่าดวงมันจะดีแค่ไหน เห็นชอบเปิดไม่ใช่หรือดีโอ้โหแต่ว่าทำไมท่าเดินมันเป็นแบบนี้วะ เออที่ท่าเดินในโลก Minecraft มันเป็นแบบนี้เนี่ยลองวิ่งดูดิ ดูท่าวิ่งแม่คนน่ารักเอ้ยดูแบบแขนมันยืดตรงด้วยนะเฮ้ยโอ้โห มึงจะน่ารักไปไหนเนี่ยเจ้าสตีฟมาดูดิเอากล่องไหนก่อนนะให้มึงเลือกผมขอเลือกเป็นกองใหญ่สุดก่อนแล้วกันเพราะผมว่าดวงผมน่าจะมากับกองใหญ่สุดจัดไปดีไหนดูดิกองใหญ่สุดใช่ไหมจัดไปนะขอดวงดีๆนะกูบอกไว้ก่อนเจ้าสตีฟดวงดีๆนะ1 2 3กูคิดว่าอาจจะปะเอ้าเอ้าสตีฟกูหายเอ้าสตีฟ โอ้ยไอ้เหี้ยสตีฟกูกลายเป็นหมาแล้วเมื่อกี้โอ้โหดวงมึงนี่นะมาๆกล่องปาดกลางดิสตีฟดูดิดวงแกจะดีแค่ไหนโอ้บัดก็แน่นอนอยู่แล้วครับผมว่าดวงผมนี่น่าจะโอเคสุดแล้วจัดไปดิ1มึงคิดว่าจะออกผมว่าปืนแน่นอนนะปืนเฮ้ยยังไงมันก็ต้องลดดิวะเดี๋ยวมึงต่อยไม่โดนเฮ้ยเดี๋ยวแขนมึงสั้นขนาดนั้นเลยนี่ไงกูว่าแล้วปืน RPG ด้วยต่อไปมันคงจะเป็นแบบ RPG ยิงใส่มึงนะสตีฟเตรียมตัวไว้ยังเตรียมวิ่งดิครับจะรออะไรแล้ว ระดับนี้เกียร์มาเลยครับผมวิ่งแบบเร็วสุดทั้งชีวิตเอ้ยเดี๋ยวลองอีกกล่องอ่ะกล่องปานกลาง1เอ้าไม่โดน ไอ้เหี้ยกูควรจะดีใจปะที่มึงดูรถดีโอ้โหสตีฟดวงมือแบบโคตรสุดยอดมันก็แน่นอนอยู่แล้วครับผมแต่ว่ารถมันคันเล็กไปนิดนึงนะผมจะนั่งได้ปะเนี่ยกลัวมึงน่าจะนั่งไม่ได้นะเฮ้ยลองนั่งดูดิดูแล้วดูท่านั่งมึงโอ้โหเต็มรถแล้วนะขนาดโอ้โหหัวออกนอกรถด้วยมึงจะอะไรกันนะขนาดนี้เฮ้ยมึงก็ได้รถน่ารักเกินมันไม่กี่หมื่นเองนะคันเนี้ยโอ้โหภูมิใจปะเนี่ยโอ้ยน่ารักสำหรับมึงเลยวะเยี่ยกูขำวะโอ้โหสตีฟผมนี่มันดวงอะไรกันเนี่ยพอใจปะเนี่ยรถแบบเนี้ยรู้สึกพอใจปะวะผมว่าไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่มากล่องเล็กกันไหนดูไซส์กล่องเล็กลูกพ่อ1 2เดี๋ยวมือต่อยมันโดนก่อนนะต่อยมันโดนก่อนดีได้ปืนโอ้โหปืนปล่อยอย่างว่าปืนเนี่ยจัดกองใหญ่ต่อที่สตีฟอ้าวจัดไปดิครับ1 2แล้วก็3แล้วก็4อุ๊ยไอ้เหี้ยทำไมสตีฟมันได้ของน่ารักจังวะจักรยานแถวโบคันเล็กแล้วมึงดูท่าปั่นขี่ด้วยมึงท่ามึงขี่โอ้โหท่าปั่นจักรยานนี่มันใครเขาสอนมึงปั่นจักรยานแบบนี้วะดูดิโอ้โหดูที่ปั่นจักรยานโอ้โหโอ้โหอะไรของมึงเนี้ยมันไม่ใช่แบบนี้นะเฮ้ยปั่นจักรยานไม่เป็นนะเนี่ยกูว่ามากองปานกลางต่อมึงคิดว่ามึงจะได้หอปรับสตีฟวันนี้ผมว่าดวงของผมน่าจะได้สัก2รัมอยู่นะครับผมเพราะว่าดวงผมดีใช้ได้เลยนะครับหัวหน้าเออลองดูกูจะรอดูดวงมึงจะดีใช้ได้เปล่า1 2ไม่โดน2เอ้าไม่โดนได้ไง3นี่ได้แต่ปืนนะเอาจริงๆเอาลองอีกกล่องดิกล่องนี้1ท่องคาถาดิท่องคาถาดิ2 3อุ๊ย A few moments later คือเมื่อกี้เหมือนผมจะได้ไปสวรรค์มานะครับหัวหน้าผมเป็นนางฟ้าเพียบเลยเฮ้ยเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปมึงมาเปิดกล่องสุ่มให้กูต่อคือกูบอกว่าท่องคาถาดีท่องคาถาดีกูยังไม่ได้ท่องเลยนะแล้ววิสัยมันออกไงเอาแล้วกล่องสุ่มเหมือนจะได้รถไหนดูดิวิได้รถจริงด้วยเออ
ทำไมมึงได้รถคันเล็กวะสตีฟกูถามดิเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวมึงดูแล้วมึงดูท่านั่งมันใครเขาสอนมึงนั่งรถแบบนี้โอ้โหอะไรวะใครเขาสอนกูถามก่อนท่านั่งรถไอ้เหี้ยโอ้โหได้แต่รถคันแบบโอ้โหคันจิ๋วๆอ่ะได้รถแบบแม่งโคตรน่ารักเลยว่ะสตีฟผมกูดีใจดีปะเนี่ยกูดีใจเลยกูจะร้องไห้ดีปะเนี่ยดวงมึงไหนว่าจะได้ห่อวะโอ้โหโกหกกูนะเนี่ยเดี๋ยวกูลงโทษเลยไหนมาดูคันนี้มันจอดไว้ก่อนเฮ้ยดวงพี่แกแม่งได้ตลอดอะไรก็ไม่รู้อ่ะผมเกลียดท่านั่งรถมันมากเลยดูนั่งรถใครสอนมึงนั่งรถแบบนี้ปะกูอยากรู้จริงใครเขาสั่งสอนให้นั่งรถแบบนี้ไปเลยกี้ของกล่องเล็กระเบิดหมดแล้วมะไม่เป็นไรจัดกล่องใหญ่ต่อเลยแล้วกันมากล่องใหญ่ต่อเลย1 2 3น่าจะเป็นฮอนะพี่ว่าน่าจะเป็นฮอฮอบ้านไหนวะ โอ้สงสัยฮอมีเขาว่ะไปแล้วบินไปแล้วฮอมีเขา เดี๋ยวดวงมึงไม่ทำไมห่วยแตกแบบนี้สตีฟไม่เอาดิไหนดูดิมาสองกล่องอันนี้สองกล่องไปเลยเอาดีดีดีของฮอได้ปะเนี่ยหนึ่งอัศว์ไม่โดนอัศว์โอ้โหขามึงสั้นขนาดนั้นได้เลยโอ้ยเอาไม่โดนเฉยเอาเดี๋ยวเดี๋ยวสองอู้จักรยานอีกแล้วสตีฟอะไรมึงเนี่ยเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเอากล่องนี้แล้วกันหนึ่งสองโอ้โหปุ๊บเฮ้ยดวงมึงได้แค่นี้จริงๆเหรอกูถามก่อนดิโอ้โหดวงมึงได้แค่นั้นนะเอาดิเหลือกี่กล่องเนี่ยเหลือประมาณ6-7กล่องเนอะเฮ้ยเหลือกล่องเล็กอยู่กล่องนึงสวยดีแบบนี้โชคชะตานำพาเรามาเจอกันจัดไปโชคชะตานำพาเรามาเจอกันคือนะคือกูว่าโชคชะตานำพาเรามาเจอกันกูให้นำพามไปเจอรถแล้วของดีๆมึงเอาวิสัยมาให้กูเพื่อนำพามาเจออะไรแบบนี้กูไม่ชอบเลยโอ้โหกูเจ็บคอไปหมดแล้วเนี่ยขำจนแบบเจ็บคอไปหมดแล้วเนี่ยไหนกล่องใหญ่อะสตีฟกูไปได้ของดีเพื่อนเลยวะทำไมมึงหน้าเศร้าชีวิตมันเศร้าผมรู้สึกเศร้าเดี๋ยวไปจีผมรู้สึกเศร้ามากครับหัวหน้ากูก็เศร้าเหมือนกันนี่แหละกูเศร้ายิ่งกว่ามึงอีกไหนดูดิเฮ้ยรถนั้นเนี่ยเอ้าไม่ได้อะไรก็มีเหรอเอ้าเกิดมาเพิ่งเคยเจอไม่ได้อะไรก็มีด้วยเออแปลกดีวะกล่องเอาไว้เป็นกล่องใหญ่เป็นกล่องสุดท้ายมั้งอ่ะๆไม่อ่ะๆได้ขอกล่องใหญ่เป็นกล่องสุดท้ายมา3กล่องเลยวันนี้ใช้หมัดเปิดอย่างเดียวผมไม่ใช้ปืนอุ๊ยได้ปืนอ่ะอุ๊ยได้ปืนเดี๋ยวๆไม่ชอบเอามาทำไมมันขายไม่ได้ปืนต้องเอารถไปขายโอ้โหไม่รู้จะพูดยังไงแล้วหมาพันอะไรวะโอ้โหเห็นตูดหมาด้วยเมื่อกี้มาดูดิเหลือ2กล่องสุดท้ายแล้วสตีฟกูขอสักทีเถอะดวงมึงอ่ะโอ้โหเรียบร้อยสตีฟผมมากล่องสุดท้ายกล่องสุดท้ายแล้วนะมาครั้งสุดท้ายที่เราจะเตะมันแหละอย่างน้อยก็ขอไม่ให้เป็นรถนะไม่ขอฮอก็ได้ขอให้เป็นรถแค่นั้นไม่สตีฟรู้สึกเสียใจสตีฟจะฆ่าตัวตายบายบายโอ้ไม่ไรสาระก็ไปแล้ว ไปไหนไปดูรถเราดิเดี๋ยวไปดูรถเราก่อนมึงจะฆ่าตัวตายทำไมเราโอ้นี่ครับผมที่ได้รถมาก็กูจะดีใจดิปะเนี่ย แล้วมึงดูรถคันนี้
คตรเล็กเลยนะแล้วมึงดูตัวสตีฟผมโคตรใหญ่แล้วมึงดูรถคันนี้ก็โคตรเล็กสตีฟผมก็โคตรตัวใหญ่อยากนั่งแบบเท่ๆไปอวดสาวก็ไม่ได้เลยชีวิตมันเศร้าหน้ากูก็เศร้าไม่พอหรือไงวะหน้ามันก็เศร้าอยู่แล้วป่ะเงินสำหรับวันนี้พี่สตีฟก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะผมใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าผมบ๊ายบายครับผมจุ๊บๆไปละ